อเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตรายได้ที่ผมทำได้จากโอลิมเทดในวันนี้ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ผมจะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆรับชมกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำโอลิมเทดนี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะฮะว่าโอลิมเทดนี้คืออะไรโอลิมเทดนี้ทำเงินหรือว่าทำกำไรได้ยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเทคนิคที่ผมใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทดในคลิปนี้ให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบดูคลิปนี้จบแล้วแล้วอยากจะเอาเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดหรือว่าใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทดในคลิปนี้เนี่ยอยากจะลองเอาไปใช้เองกันดูบ้างนะฮะเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่กำลังมองหาช่องทางการติดตามผมอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มี Facebook Fanpage นะครับ IG นะครับหรือว่า Instagram นะฮะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาติดตามผมได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับมาดูผลงานว่าในแต่ละวันผมทำกำไรจากโอลิมเทดนี้ได้เท่าไหร่หรือว่าผมทำกำไรจากแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์สตรีมครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะฮะผมจะแนะนำโอลิมเทดนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนเลยนะครับว่าโอลิมเทดนี้คืออะไรและโอลิมเทดนี้ทำเงินหรือว่าทำกำไรได้ยังไงนะฮะโอลิมเทดนี้นะฮะก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์จากการเทรดนั่นเองนะครับการเทรดคืออะไรนะครับการเทรดก็คือการคาดการณ์นะครับว่าในอนาคตกราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราคาดการณ์ถูกเราก็จะทำกำไรได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคาดการณ์ผิดเราก็จะขาดทุนนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับแพลตฟอร์มในการลงทุนอย่างเงี้ยมีได้กำไรมีขาดทุนเป็นเรื่องปกติแน่นอนอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคนะฮะสำหรับวิธีการเทรดนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับ1ก็คือการเลือกเทรดขึ้นนะครับปุ่มสีเขียวตรงนี้แล้วก็2ก็คือการเลือกที่จะเทรดลงก็คือปุ่มสีแดงข้างล่างตรงนี้นะครับก็สำหรับในโอลิมเทดนี้นะครับเขาก็จะมีการกําหนดเวลาอยู่นะครับนี่เลยนะฮะก็จะมีขั้นต่ําตั้งแต่1นาทีนะครับไปจนถึง23ชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นนาฬิกานะครับเลือกเป็นเวลาก็ได้ว่าเดี๋ยวในอีกเมื่อถึงเวลาข้างหน้านะตอนบ่าย 3:37 เนี่ยกราฟมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับก็มีให้เลือกได้แต่ผมแนะนําว่าใช้เป็นระบบตั้งเวลาเนี่ยที่มันกดนับเป็นนาทีอย่างนี้จะดีกว่านะครับมันง่ายต่อการวิเคราะห์แล้วก็ง่ายต่อการเทรดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเวลาตรงนี้นะครับที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะหมายความว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่ากราฟจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับถ้าเราคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้ากราฟมันจะวิ่งลงนะครับก็ให้เราเลือกกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยกราฟมันวิ่งลงจริงๆเราก็จะได้กําไรนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยกราฟมันจะวิ่งขึ้นก็ให้เรากดขึ้นนะครับหรือว่ากดเทรดขึ้นนะครับที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้แล้วถ้าในอีก1นาทีข้างหน้ากราฟมันวิ่งขึ้นจริงๆเราก็จะได้กําไรนั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละไม้ที่เราเทรดนะครับเราก็สามารถที่จะใส่จํานวนเงินไปได้นะครับว่าเราจะเทรดแต่ละไม้เนี่ยกี่เหรียญนะครับนับเป็นดอลลาร์นะครับนับเป็นดอลลาร์ขั้นต่ําในแต่ละไม้ก็คือ1เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดได้ถูกต้องนะครับเราได้กําไรเนี่ยกำไรมันจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเทรดไม้นั้นนะครับที่10เหรียญนะครับสมมติว่าเราเทรดไม้นี้ไป10เหรียญนะครับถ้าสมมติว่าเราชนะนะครับเราก็จะได้10เหรียญนี้กลับมานะครับบวกกับกําไรอีก 80% นะครับนั่นก็คือ8เหรียญกลับมาด้วยนั่นเองนะครับเราได้กําไรอยู่8เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่กลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราคาดการทิศทางของกราฟผิดนะครับเช่นเฮ้ยเราคิดว่าในอีกสักพักเนี่ยกราฟมันจะวิ่งขึ้นนะในอีก1นาทีเนี่ยแล้วเรากดเทรดขึ้นไปนะครับแต่กราฟมันนั้นไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับกราฟมันวิ่งสวนทางลงมานะครับเราก็จะขาดทุนนั่นเองนะครับ10เหรียญที่เราเทรดไปเนี่ยมันก็จะเสียไปเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทํากําไรจากโอลิมเทดนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเราคาดการได้ถูกต้องนะครับเราก็จะได้รับกําไรนะครับตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาได้กําหนดเอาไว้ตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเราคาดการทิศทางของกราฟผิดเราก็จะขาดทุนนะครับในไม้นั้นไปเลยนั่นเองนะครับเราลงไม้นั้นไปกี่เหรียญนะครับเราก็จะขาดทุนไปทั้งหมดเลยนั่นเองถ้าเกิดว่าเราคาดการทิศทางของกราฟผิดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดหรือว่าวิธีการเข้ามาทํากําไรจากโอลิมเทดนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะผมจะแนะนําเทคนิคที่ผมใช้ในคลิปนี้ให้เพื่อนๆรับชมกันนะฮะว่าผมใช้เทคนิคอะไรนะครับในการทํากําไรจากโอลิมเทดในคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเอาเทคนิคที่ผมใช้ในคลิปนี้เนี่ยเอาไปใช้เองบ้างนะครับเพื่อนๆก็จะได้นําไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับ
โอเคครับผมก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดหรือว่าในการทำกำไรจากโอเลียนเทรดในคลิปนี้นะฮะผมก็จะใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic 5533นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการเซตติ้งแล้วก็วิธีการเทรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนไปเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของโอลิมเพดนี้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกราฟหน้าตาประมาณนี้อยู่นะครับนี่เลยนะฮะมันจะเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เห็นกราฟเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้อยู่นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนกราฟจากแผนภูมิแบบนี้ให้เป็นกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะครับก็ให้กดที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปกราฟแล้วก็เลือกตรงแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟนะครับที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งกราฟแบบนี้เนี่ยมันจะเทรดแล้วก็วิเคราะห์ได้ง่ายกว่ากราฟที่เป็นแผนภูมิเมื่อกี้นะครับซึ่งกราฟที่เป็นแผนภูมิเมื่อกี้เนี่ยมันค่อนข้างจะต้องแอดวานซ์ไปอีกขั้นนึงนะครับแต่ว่าใช้แท่งเทียนดีกว่านะครับอันนี้ก็จะวิเคราะห์ได้ง่ายกว่านะครับโอเคครับผมก็เมื่อเราเซตติ้งกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซตติ้งเทคนิคสโตแคสติก5533นะฮะก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับจะมีรูปเมนูที่คล้ายๆวงเวียนอยู่นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวบ่งชี้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะฮะให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเมนูของเทคนิคที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็เราจะได้กราฟโผล่ขึ้นมาด้านล่างนี้อีก1กราฟนะครับอันนี้ก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเส้นสีฟ้ากับสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดตั้งค่าก่อนเลยนะครับโดยการกดที่รูปดินสอตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าค่าของเจ้าตัว Stochastic นี้นะครับมันถูกเซตมาเป็น1433นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ค่า1433นะครับเราใช้ค่า533ก็ให้เปลี่ยนเลข14ด้านบนนี้นะครับให้เป็นเลข5ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปได้เลยนะครับเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟของเทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533โผล่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเท่านี้ก็เป็นการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะสำหรับวิธีการเทรดนะครับด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้ทำยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้น Stochastic นะครับเส้นสีฟ้านะฮะมันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงลงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะครับก็ให้เราเลือกกดเทรดลงได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมันได้ทำการตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้ามันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้เมื่อเราเห็นเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้ให้เราทำการกดเทรดขึ้นหรือกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาในการเทรดนะครับก็1นาทีนะครับจำนวนเงินที่เราจะเทรดแต่ละไม้เนี่ยก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามรูปแบบการจัดการเงินทุนของเรานะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงก็ให้เราทำการกดเทรดลงนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือเทคนิคที่ผมจะนำมาใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะฮะว่าวันนี้ผมทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นะครับด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปการเทรดของผมด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533ในวันนี้กันเลยครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้พูดกันเลยดีครับปิดอันนี้ปิดกล้องไม่ได้เอากล้องมาด้วยนะทุกคนไม่ได้อยู่บ้านนะครับไม่ได้เอากล้องมาด้วยลืมเอากล้องมาสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับสำหรับเป้าหมายวันนี้100เหรียญ นะฮะเป้าหมายวันนี้100เหรียญเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันเลยโอเคนี้น่าจะได้นะครับเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะ USD JPY นะครับถ้าแพ้ก็จะรอให้กราฟวิ่งแท่งหนึ่งแล้วก็มาติงเกียวเทรดขึ้นอีกไม้หนึ่งครับโอเคก็ไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับไม้นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับนับแค่ปัจจุบันแล้วกันนะครับกรอบเล็กๆนะช่วงนี้นะคือณช่วงนี้นะครับกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาซึ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นนะครับก็คือณช่วงนี้นะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับตัวหรือเขาเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกลับตัวนะเพราะว่า
กราฟมันค้างอยู่ตรงนี้ถึง3รอบเลยนะครับอันนี้คือรอบที่3ที่เขาลงมาถึงจุดนี้นะฮะแล้วดูเหมือนจะค้างอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟเคยลงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็ลงมาถึงกับจุดเดียวกันกับที่ก่อนหน้าได้วิ่งลงมาถึงเลยนะครับก็แปลว่าอาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกที่มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณช่วงนี้นะกราฟอาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมเลยเลือกเทรดขึ้นตามไม้นี้จุดวิเคราะห์มีแค่นี้นะครับคืออ้างอิงจากก่อนหน้าเนาะว่าก่อนหน้าเขาเคยกลับตัวขึ้นนั่นเองครับก็เลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็แพ้นะฮะกราฟยังลงต่อได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอันนี้พอได้นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วผมจะเทรดลงไม้หนึ่งนะทุกคนอุ้ยถ้าเส้นสโตคาสติกมันยังตัดลงอยู่นะแล้วเดี๋ยวจะเทรดลงนะครับผมคงมาไม่ทันแล้วแหละเอ้าไปไหนน้องพวิทย์ลองเปลี่ยนไป 5G ไหมครับเผื่อจะสมูทกว่าคิดเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะถ้าแพ้ไม้นี้แล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกราฟมันกระโดดเยอะมากเลยก็ต้องทำใจนิดนึงเดี๋ยวกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะผมจะเทรดลงนะครับเอ10วิสุดท้ายรอกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับในไม้ที่2ในไลน์นี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้นี้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังเรียกว่าแรงหลักของกราฟนะครับกำลังวิ่งลงอยู่นะนี่เลยนะครับแรงหลักของกราฟเนี่ยยังคงเป็นแรงในการวิ่งลงอยู่นะแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟในช่วงนี้เนี่ยน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนั่นเองแต่กราฟน่าจะขึ้นไปได้อีกนะดูจากทรงโอ้โหไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะมาติเกียวนะครับกดไม้ต่อไปลงกดไม้ต่อไปทันทีเลยนะฮะนี่เดี๋ยวรอก่อนถ้าแพ้ก็จะมาติเกียวไปเลยนะครับดูจากทรงแพ้แน่ๆนะฮะแต่คือตรงนี้ยังไงเขาก็ควรจะลงได้แล้วนะมันขึ้นมาสูงมากแล้วนะก็ต้องลงแหละต้องลงแหละโอเคนะครับก็สำหรับไม้นี้อันนี้ไม้ที่3นะครับผมเลือกเทรดลงต่อนะเพราะว่าเห็นอยู่แล้วนะครับว่ากราฟมันขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็เส้นสโตคาสติกมาตัดลงตรงนี้แล้วด้วยนะครับเป็นอีกสัญญาณสำคัญนะฮะที่บ่งบอกว่ากราฟมันขึ้นมาสูงมากแล้วนะมันใกล้จะกลับตัวลงแล้วนะครับอย่าแพ้เลยอย่าแพ้นะไม่ต้องชนะก็รอนะครับตอนนี้รอก่อนคือมันใกล้จะลงแล้วนะครับยังไงผมก็จะรอสวนเลยนะรอสวนไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่อีกถ้ายังแพ้อีกผมก็จะสวนไปเลยนะครับคือมันจะลงแล้วล่ะเนี่ยคือเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามันจะลงนะครับปึ๊บลงหน่อยลงไม่เป็นไรนะครับถ้าวิเคราะห์ไม่ผิดน่าจะลงในแท่งนี้นะครับก็สำหรับไม้ที่4นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเลยนะครับก็คือกราฟเกิดการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับเกิดสัญญาณการกลับตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่กราฟมันวิ่งขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับเป็นสัญญาณว่าอาจจะวิ่งขึ้นต่อได้ยากแล้วก็น่าจะใกล้กลับตัวลงแล้วหรือใกล้จะโน้มตัวลงแล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะครับว่ากราฟณช่วงนี้เนี่ยน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะใกล้กลับตัวลงแล้วผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอ้โหถึงที่สุดท้ายลุ้นเอาเรื่องแต่มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันน่าจะลงนะผมก็มาอุ๊ยไม่โอเคผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ามันจะลงโอเคชนะนะครับสำหรับตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากเริ่มต้นมีอยู่ที่ 1,049 เหรียญ นะครับตอนนี้กลายเป็น 1,159 เหรียญแล้วก็คือได้กำไรมาอยู่ประมาณ110เหรียญตีเป็น100เหรียญแล้วกันนะครับตีเป็น100เหรียญแล้วกันตอนนี้ผมก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ100เหรียญแล้วนะครับทุกคนจากการเทรดทั้งหมด4ไม้
แล้วก็ใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเพิ่งไลฟ์ได้ไม่นานเพิ่งจะตีมได้แป๊บเดียวเองทำกำไรถึง100 เหรียญซะแล้วแป๊บหนึ่งนะฮะครับตีเป็น100 เหรียญตอนนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ที่13 นาที13 นาทีนะครับทุกคนในไลฟ์นี้อ้าวมาตอนจบเฉยเลยตอนนี้ใช้เวลาทั้งหมดไปที่13 นาทีแล้วนะครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวไงก็ไม่รวมถ้าไม่รวมตอนแรกที่เปิดเพลงนะครับก็ประมาณเปิดเพลงไปประมาณ 3-4 นาทีนะครับก็ตีเป็นตอนนี้ใช้เวลาในการเทรดไปอยู่ประมาณ10นาทีนะครับจบไลฟ์แล้วนะฮะทุกคนจบไลฟ์แล้วเพราะว่าวันนี้ทำกำไรได้ถึง100เหรียญแล้ว มาเร็วเค็มเร็วจริงๆโอเคนะครับก็สรุปเลยนะฮะตอนนี้ผมใช้เวลาในการเทรดทั้งหมดไปอยู่ที่10นาทีนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนดูย้อนหลังอยู่นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับในไลค์นี้ไลค์ประจำวันที่10เดือน4มีนาคมนะครับทำกำไรได้ถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอจบไลค์ไว้ที่เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะฮะสำหรับในไลค์นี้ผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้ทุกคนรู้จักกับโลกใบใหม่โลของการลงทุนนะครับ yeah let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah